นาคการจับนาคมรดกโลกสีเทพหนึ่งเดียวในไทยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอันซีนไทยแลนด์ที่หลายๆคนไม่รู้สำหรับทับหลังรูปอุมามเหสวนที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งมรดกโลกเมืองโบราณสีเทพที่มีงานแกะสลักนาคการจับนาคซึ่งเป็นทับหลังที่มีตัวนาคการจับยึดนาคหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่พบเจอณปัจจุบันค่ะสำหรับนาคการหรือเกียรติมุกหรือสิงหมุกมาจากความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและที่ไสยวนิกายมีลักษณะเป็นรูปหน้ายักษ์ผสมสิงที่มีแต่ใบหน้าไม่มีลำตัวมีหน้าตาดุร้ายในตาถลนโปนคิ้วขมวดจมูกใหญ่ปากกว้างมีฟันบนโผล่ออกมามีแขนออกมาจากด้านข้างของศีรษะที่สวมเครื่องประดับค่ะนาคการคือผู้ที่กลืนกินทุกสรรพสิ่งแม้แต่ตัวเองเปรียบดังการเวลาที่กลืนกินทุกอย่างนอกจากนี้การยังเป็นอีกชื่อหนึ่งของพระยมผู้พิพากษาคนตายในอาถรรพ์เวทของศาสนาฮินดูอีกด้วยค่ะความเชื่อเรื่องนาคการปรากฏในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเมียนมาเวียดนามอินโดนีเซียรวมไปถึงในประเทศจีนส่วนในประเทศไทยมีหลักฐานว่าพบงานศิลปกรรมนาคการมาตั้งแต่สมัยทวารวดีค่ะภาพจำของนาคการที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยคือภาพลวดลายนาคการที่สลักบนทับหลังของปราสาทหินต่างๆโดยส่วนใหญ่นาคการจะเป็นตัวรองอยู่ด้านล่างส่วนเหนือนาคการขึ้นไปจะเป็นบรรดาทวยเทพต่างๆตามความเชื่ออย่างเช่นพระศิวะพระยมและพระอินทร์เป็นต้นค่ะสำหรับที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพแห่งเมืองโบราณสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์มรดกโลกลำดับที่7ของไทยมีอันซีนไทยแลนด์รูปนาคการที่แปลกแตกต่างไม่เหมือนใครอยู่บนทับหลังที่ปราง2พี่น้องซึ่งเป็นหนึ่งในโบราณสถานสำคัญของเมืองโบราณสีเทพข้อมูลจากกรมศิลปากรระบุว่าปราง2พี่น้องเป็นสถาปัตยกรรมแบบเขมรโบราณประกอบด้วยปราง2องค์ใหญ่เล็กตั้งอยู่บนฐานเดียวกันปรางองค์ใหญ่สูงราว7เมตรส่วนปรางองค์เล็กที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นภายหลังมีไฮไลท์สำคัญคือทับหลังรูปอุมามเหสวนที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17ซึ่งเป็นทับหลังที่มีสภาพและลวดลายแกะสลักหินสมบูรณ์ที่สุดหลงเหลืออยู่หนึ่งเดียวแห่งมรดกโลกเมืองโบราณสีเทพค่ะทับหลังรูปอุมามเหสวนเป็นศิลปะขอมแบบบาบวนต่อนครวัดแกะสลักเป็นรูปพระอิศวรอุ้มนางปรวตีประทับนั่งอยู่เหนือโคอสุภราชที่ยืนอยู่บนตัวนาคการอีกทีท่ามกลางลวดลายผัดพฤกษาศิลปะแบบบาบวนค่ะนาคการตัวนี้มีลักษณะแปลกแตกต่างจากนาคการบนทับหลังอื่นๆในบ้านเราเพราะเป็นนาคการที่ไม่กลืนกินหรือคายอะไรออกมาแถมยังโผล่ออกมาไม่เต็มหน้าที่สำคัญคือนาคการตัวนี้มือซ้ายขวากำลังจับยึดนาคสามเสียนมีรัศมีเลื้อยออกมาจากเถาพวงมาลัยซึ่งเป็นศิลปะแบบนครวัดมีลักษณะคล้ายนาคบนสะพานนาคที่ปราสาทหินพิมายที่เป็นศิลปะในยุคเดียวกันซึ่งนี่น่าจะเป็นทับหลังที่มีรูปตัวนาคการจับยึดนาคที่มีสภาพสมบูรณ์หนึ่งเดียวในเมืองไทยที่พบเจอณปัจจุบันค่ะตามความเชื่อเรื่องนาคการเป็นผู้ปกป้องสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในศาสนสถานปัจจุบันจึงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมไปเดินลอดประตูใต้ทับหลังรูปอุมามเหสวนโดยเชื่อว่านาคการแห่งมรดกโลกตัวนี้จะช่วยกลืนกินสิ่งชั่วร้ายที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราค่ะแม้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สีสันของเมืองโบราณสีเทพมรดกโลกแห่งล่าสุดของเมืองไทยสำหรับเมืองโบราณสีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกแห่งที่7ของไทยและเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่4ของไทยจากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่19กันยายนพ.ศ.2566สีเทพเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่มีหลักฐานการอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจากหลักฐานทางโบราณคดีและงานศิลปกรรมที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่าเมืองโบราณแห่งนี้มีการรับอารยธรรมจากภายนอกทั้งจากอินเดียเขมรและวัฒนธรรมทวารวดีแหล่งอื่นๆจนเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะนอกจากปรางสองพี่น้องที่มีหน้าการจับนาคเป็นอันซีนไทยแลนด์แล้วภายในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพยังมีสิ่งน่าสนใจอื่นๆอีกหลากหลายให้เที่ยวชมกันดังนี้ค่ะศาลเจ้าพ่อสีเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสีเทพประดิษฐานอยู่ภายในเรือนไทยซึ่งทั้งชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้ขอพรเสริมสิริมงคลค่ะปรางสีเทพเป็นศิลปะเขมรสมัยนครวัดราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17เดิมเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูสมัยทวารวดีต่อมาในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7มีการปรับเปลี่ยน
เป็นพุทธศาสนามหายานค่ะโบราณสถานเขาครังในเป็นตัวอย่างของศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายเถรวาทในวัฒนธรรมทวารวดีที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง13แผ่นผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุกยื่นออกมาด้านหน้าและเป็นบันไดทางขึ้นไปที่ชั้นบนค่ะคนแคระหรือยักษ์เป็นประติมากรรมพลแบกรอบฐานเขาครังในซึ่งไม่ได้มีเพียงรูปคนแคระหรือยักษ์เท่านั้นแต่ยังมีรูปสัตว์อื่นๆเช่นสิงช้างลิงและควายเป็นต้นค่ะหลุมขุดค้นทางโบราณคดีพบโครงกระดูกช้างและมนุษย์สมัยก่อนพราวดีพร้อมกับสุนัขอายุกว่า 1,700 ปีค่ะโบราณสถานเขาคลังนอกอยู่บริเวณนอกเมืองโบราณสถานสีเทพด้านทิศเหนือห่างออกไปประมาณ1กิโลเมตรจะพบกับโบราณสถานเขาคลังนอกสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่และมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในวัฒนธรรมทวารวดีค่ะไอศกรีมสีเทพเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดของผู้มาเยือนมรดกโลกสีเทพปัจจุบันมีทั้งหมด4ลายได้แก่ลายคนแคระหรือยักษ์ลายพลแบกหน้าสิงลายกนกผักกูดและลายดอกไม้มีหลากหลายรสชาติให้ได้เลือกอาทิรสนมเย็นชาไทยสตรอเบอรี่มะม่วงและมะพร้าวเป็นต้นค่ะ